อนนี้อยู่กับจอซี่เบอร์รี่นะคะอยู่กันที่ร้านสปอนเตอร์ยำนะคะวันนี้เราจะมากินยำกันมายากไหมอ่ะมายากมากเพราะว่าไม่เคยมาแถวนี้เนาะเออมันเป็นสี่แยกมันเลยแยกสะพานไปไปอีกเนาะต้องเข้ามาในซอยอะไรสักอย่างแกคือถามเอาละกันเดี๋ยวโทรกลับไปคือทาร้านอ่ะโทรศัพท์มารับง่ายมากซึ่งบางร้านเราจะโทรไปไม่ค่อยรับอันนี้เนี่ยโทรมาแล้วก็คือรับสายนะคะก่อนที่จะไปดูพวกเรากินยำกันนะคะรบกวนนะคะกด Subscribe YouTube Channel พี่อาร์แล้วก็ Sasibari แล้วก็ Instagram Ambelesa แล้วก็ Sasibari ด้วยนะจ๊ะเออ Baby Sasi มากินยำกันเลยดีกว่าจ้าถึงร้านยำแล้วจ้าว่าจะหาเจออันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะอันนี้เป็นมอนเตอร์ยำนะคะเขาก็จะใส่ทุกอย่างมาเลยเนาะอันนี้เป็นปูมีอันนี้ก็กล้ามปูมีกุ้งกุ้งใหญ่ไหมมีหอยนางรมปะหอยหอยสดหอยนางรมมีปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่มากมีกระเทียมสาระแน่ไส้กรอกด้วยเออมีไส้กรอกเนาะปลาหมึกปลาหมึกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะมีกุ้งนี่กุ้งเป็นกุ้งแบบกุ้งอะไรกุ้งสุกเนาะแล้วมีอะไรอีกอ่ะแอบดูแอบดูดูหอยแครงด้วยหอยแครงเออมีหอยแครงด้วยแล้วก็นี่มะนาวหั่นเป็นแว่นๆมานะคะมันมีเฉพาะไอ้นี่หรอกุ้งสุกเหรอไข่ไข่เราซื้อเพิ่มเออเนี่ยไข่เราซื้อเพิ่มลูกละ10บาทอันนี้คือซื้อเพิ่มนะคะอุ๊ยยำปลาหมึกน่ากินมากเลยอ่ะโอ๊ยยำปลาหมึกมาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะคะอันแรกที่เราจะกินเนาะก็เอาเป็นอันนี้ก่อนเลยดีกว่ายำมอนสเตอร์ยำมอนสเตอร์อยากลองกินปลาหมึกอ่ะอยากรู้ว่าปลาหมึกจะสดหรือเปล่าอร่อยคำถามดาราสู้ยำน้องใสได้ปะจะโดนทุบไหมอ่ะกลัวโดนทุบอ่ะสำหรับพี่อ้ำอ่ะไม่ถึงรถจะสู้ไม่ได้มันก็อร่อยหนูว่ามันอร่อยนะมันก็อร่อยแต่แค่ว่าอร่อยแต่แบบไม่สุดน้ำมันแบบว่าได้กินมะขามปะเปรี้ยวนำมันเปรี้ยวนำแต่หนูชอบนะเพราะว่าหนูไม่เคยกินน้องไส้หนูเลยไม่รู้ว่าน้องไส้เป็นยังไงทางนู้นอ่ะมันจะเผ็ดนำแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยวเค็มอันเนี้ยเปรี้ยวเลยแล้วตอนนี้มะนาวแพงมากแต่ว่าเปรี้ยวนำเขาบอกว่าอันเนี้ยมันใส่ทุกอย่างเลยไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันไม่มีหมูยอนี่มีแซลมอนด้วยหนูอยากลองชิมอันนี้แซลมอนน่ากินมากไม่รู้ว่าแซลมอนจะรสชาติเป็นไงดีกว่าที่กินดีกว่ากินสดๆถามว่าอร่อยไหมก็คืออร่อยแต่เขาว่ามันยังไม่สุดเขาแต่เขาว่ายังไม่สุดปะมันสุดได้กว่านี้อีกเหรอมันสุดได้กว่านี้อีกนึกภาพไม่ออกแล้วอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วอะคือเจ๊อ้ำกินกุ้งไม่ได้นะคะก็เลยต้องเสร็จที่จอยอันนี้คือใส่ปลาร้าด้วยแล้วปลาร้าไม่เหม็นปลาร้าหอมอร่อยปลาร้าหอมเนาะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ปลาร้าไม่ค่อยมีเหม็นแล้วถ้าเป็นร้านยำอะไรเงี้ยปลาร้าต้มตุ๋นอันนี้เป็นยำปลาหมึกที่ไม่ใส่ปลาร้าคือเมนูอื่นใส่ปลาร้าหมดมีอันนี้เดี๋ยวที่ไม่ใส่ปลาร้าแต่ของปลาร้าเขามาใส่ไหมลองชิมก่อนอร่อยนะอร่อยอยู่รสจัดอยู่รสจัดอยู่อันนี้อร่อยเนาะอันนี้รู้สึกว่ารสมันแบบมันมีความแบบมันครบอ่ะมันอย่างนี้กว่ามันอร่อยกว่าปลาเพราะเขาปักมันปัวมีความอร่อยกว่าปลาเฉยเลยอ่ะงงมากคืออร่อยกว่าปลาได้ยังไงเพราะว่ายำปกติแล้วยำเขาไม่ใส่ปลากันปะไม่มั่นใจไม่ใส่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินยำที่มีปลาแล้วปลาหมึกอ่ะมีความสดเนาะปลาหมึกสดมากแบบกรึบกรึบกรึบเงี้ยเหมือนตอนที่ไปกินทะเลเลยปลาหมึกสดนะมันจะมีพวกผักต่างๆก็มีหอมกระเทียมแล้วก็สาระแน่ซ
ึ่งพี่อ้ำอ่ะเป็นคนที่ชอบสาระแน่จอดชอบไหมเหม็นแต่กินไปหอมได้สาระแน่ไม่ชอบแต่ชอบสาระแน่ตอนแรกมีเก็บมุมอันนี้ถือว่าโอเคแต่พี่อ้ำรู้สึกว่ามันเปรี้ยวน้ำส้มด้วยอ่ะคิดว่าเขาต้องใส่น้ำส้มสายชูมันเปรี้ยวโดดๆอ่ะเปรี้ยวโดดๆน้ำส้มสายชูปลาร้าได้กลิ่นมะขามเนี่ยเหมือนใส่น้ำส้มสายชูอ่ะไม่รู้มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดๆอ่ะอันนี้คือหมูคลุกฝุ่นให้ดูหน้าตาก่อนมันต้องจิ้มน้ำจิ้มไหมนี่คือตัวหมูอ่ะมันจะคลุกข้าวคั่วนะคะมันจะหอมๆอ่ะอร่อยอยู่นะแต่ว่าส้มมะขามเปรี้ยวมากน้ำจิ้มเปรี้ยวมากอันนี้คือไข่เค็มลูกละ10บาทต้องสั่งเพิ่มมันอ่ะไข่แบบจะมันมันไม่ใช่ไข่เค็มแท้ๆอ่ะมันจะเป็นไข่เค็มปลอมๆต้องกินกับน้ำอย่าช้อนซ้อมน้ำแบบนี้ซดน้ำไปด้วยถ้าใครชอบกินรสเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนำร้านเนี้ยจะตอบโจทย์มันจะเปรี้ยวนำถ้าเกิดว่าไปกินแบบร้านชลบุรีมันจะมีความหวานหวานคมขอบกว่านี้อันนี้คือหอยนางรมต้องลองหอยแข็งหอยแข็งดีมากครับเหรอสดไหมสดดีเนาะวัตถุดิบเขาดีนะวัตถุดิบได้ชลบุรีสู้ได้ไหมวัตถุดิบสดชลก็สดหอยจะแบบป่ายังแบบมีความดำนิดเลยเหรอปะเอาจริงนะไส้กรอกอร่อย โอ้ยดูดิคือเนื้อปูหวานมีความสดอ่ะปูมีความสดมีความหวานแล้วเนื้อแน่นมากไม่เหม็นไม่เหม็นเนื้อดีอ่ะเนื้อแน่นแต่ตอนแรกคิดว่าจะมีหมูยอใส่มาในยำด้วยไงแต่ว่าไม่มีกุ้งเป็นไงสดไหมสดวัตถุดิบสดเลยหนูมั่นใจว่าอะไรเนี่ยเขาใส่มะขามเปียกน้ำยำไม่ต้องใส่อยู่แล้วงั้นมันน้ำจิ้มมะขามใช่หรอมะขามเปียกกับมะนาวอ่ะมันเปรี้ยวคนละแบบมะขามเปียกมันจะเปรี้ยวอมหวานถ้ามะนาวจะเปรี้ยวแบบหอมๆสดๆชอบมะขามเปียกไม่มันต้องใส่ทั้ง2แบบใส่อย่างเดียวไม่ได้รสชาติมันจะไม่ได้ขอลองคอหมูอีกรอบนึงเห็นปะมันไม่เหมือนคอหมูอ่ะอาจจะเป็นหมูตัวใหญ่คอหมูอ่ะแข็งแข็งป่ะแต่รสชาติดีนะจริงๆอ่ะจะสั่งตำหอยแครงแต่จะอ้ำไปกินตำหมูยอเพราะว่าใส่ไตเอียงครับแค่หมูเพราะว่าใส่ไตเอียงก็เลยอดกินแล้วเขาจิ้มแล้วเขาจิ้มจิ้มไม่ได้เป็นเหมือนตำผู้ดีอ่ะตำในห้างตำไหนฮะตำผู้ดีจะฉันชอบน้ำนะดิน้ำเขาใส่ขันมามันอยู่ในห้องแอร์มันก็เลยแบบไม่ร้อนมากเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนมากก็คือ5 โมงเย็นแล้วอากาศก็ยังร้อนอยู่สะบัดตกมันเลยเราต้องบอกก่อนนะคะว่าวันที่เรามากินเนี่ยเราได้แบบนี้รสชาติแบบนี้วันอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ดวงดวงฝุ่นดีหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนมันบอกอ่ะพี่อ้ามหนูไปตามแล้วไม่เหมือนที่พี่อ้ามรีวิวเลยเลยไม่เหนียดไม่เหนียดเลยก็แปลว่าแต้มบุญหมดอาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขอกินต่อโดยที่เราจะไม่อัดคลิปละก็คือรสชาติความชอบของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็เลยการรีวิวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนาะใครจะลองยังไงก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าพี่จอนเนี่ยอย่างพี่จอนจะบอกชอบแต่พี่อ้ำอ่ะพี่อ้ำเคยกินยำมาหลายร้านละพี่อ้ำก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ขนาดที่สุดพี่จอนให้กี่คะแนนหนูให้9/10เฉพาะยำนะ
ก็คือไม่รวมหมูนะเพราะหมูแข็งหมูไม่ให้คะแนนแต่ว่าให้คะแนนยำ 9/10 เพราะว่ามันไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วมันก็กินได้เรื่อยๆแล้วมันก็นัวมันก็ครบรสต้มตับอ่ะต้มตับเอาไป2 ต่อสำหรับพี่อัพเหมือนการหมูพักไว้ก่อนเนาะละไว้ในฐานที่เข้าใจส้มตำก็เหมือนกันไม่ขอให้คะแนนเพราะว่าไม่ค่อยชอบรสชาติถ้าพูดถึงตัวยำเนี่ยตัวมอนสเตอร์เนี่ยที่เป็นยำเด่นของทางร้านที่เขาแนะนำเนี่ยวัตถุดิบถือว่าดีสดเดียวแล้วก็เยอะนะคะถ้ารสชาติอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดยรวมเรายำให้คิดนิดนึงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะสมมติว่าวันนี้ร้านเป็นสปอนเซอร์10เลยค่ะไปอ่ะเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่ได้แล้วพี่อัมให้ 7.5 โอเคเนาะเพราะว่าวัตถุดิบสดมากเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะอะเราก็คุ้มไม่สามารถให้9ให้10ได้เพราะว่าเราเคยกินร้านอื่นมาแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติมันได้กว่านี้มันมีความกลมกรอบหรือว่าขับไม่ใส่ชูรสวะร้านเนี้ยรู้สึกไหมหิวน้ำยังไม่หิวเท่าไหร่ถ้าไม่หิวแสดงว่าไม่อร่อยนะแกหิวบ้างปะมีเออรู้ว่าขับไม่ใส่ชูรสวะมันเลยไม่มีความนัวที่แบบที่เราเคยรับรู้รสกันหนูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนใส่หรือว่าใส่วะแต่ใส่น้อยเหรอเอออาจจะใส่น้อยเพราะว่ารักสุขภาพพวกเราอะไรเงี้ยเนาะก็เลยให้แบบอยากให้คนกินสุขภาพดีก็เลยใส่แต่ไม่ได้รู้สึกว่าคอนเทนต์มากใช่แล้วมันก็ไม่ได้นัวมากแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวแบบนำนิดนึงยำอ่ะมอนสเตอร์อ่ะมันราคาสูงมันน่าจะแบบมีพวกไข่เค็มมีหมูยอมาให้เลยแต่มันก็ไม่มีหมูยอไม่มีไข่แดงไข่เค็มอะไรด้วยเราก็ต้องสั่งเพิ่มฟองละ10บาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นปลาหมึกอ่ะที่ไม่ใส่ปลาอันเนี้ยคือเออให้มาแบบ 8.5 เลยเป็น10รู้สึกว่ารสชาติดีมันจะเปรี้ยวมีความหอมมะนาวแต่รู้สึกว่าคล้ายๆมีน้ำส้มสายชูมันมีเปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวแบบแปลกๆอ่ะแต่ว่าอร่อยนะโดยรวมแล้วอร่อยแล้วดิบก็ดีเนี่ยก็ประมาณนี้นะที่เรารีวิวต้องบอกตรงๆนะว่าเราก็เป็นคนพูดตรงๆรู้สึกยังไงเป็นยังไงก็พูดไปตามนั้นเนาะก็ต้องขอโทษทางร้านด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนที่แบบเป็นแฟนคลับด้วยถ้าอาจจะไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ให้โอกาสเขาแล้วเดี๋ยวเรามากินอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ําตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ Snapchat ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ Instagram เรา2คนด้วยวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนอยากให้ไปกินที่ไหนก็คอมเมนต์บอกมาที่ใต้คลิปนี้นะคะบ๊ายบาย